เอาละครับจากปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต้องวางแผนกันอย่างไรในครับวันนี้เปิดมาวันแรกของสัปดาห์ยังบวกได้ต่อนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณอาทิตย์จันทร์สว่างนะครับท่านผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธิติกรและคุณศรีนิดาครับ All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appประเมินหุ้นไทยวันนี้เปิดมาวันแรกของสัปดาห์ยังไงบ้างครับยังบวกขึ้นต่อแต่ว่าช่วงเช้านี่เหมือนว่าจะเริ่มแกว่งเหมือนกันครับใช่ครับก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเซตบวกได้ก็จริงแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายนี่น้อยมากนะครับ 30,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้นักทุนหลายๆท่านเนี่ยแอบวิตกกังวลนะครับว่าเอ๊ะการฟื้นตัวของดัชนีช่วงนี้จะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะนักทุนเองเนี่ยนะครับมีการขายทำกำไรนะครับหลังจากที่ตัวดัชนีหรือว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับรับข่าวในเรื่องของเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยไปแล้วในช่วง2วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประกอบกับบางส่วนนะครับก็รอดูความชัดเจนของ BOJ meeting พรุ่งนี้นะครับก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับที่ก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าญี่ปุ่นเองอาจจะยุตินะฮะวงจรดอกเบี้ยติดลบหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักทุนให้ความสนใจแต่ในมุมของเรานะฮะเรายังมองนะครับว่า BOJ เองเนี่ยนะครับน่าจะยังคงใช้นโยบายเดิมนะครับก็คือคงอัตราดอกเบี้ยลบ 0.1% ตามเดิมนะครับไม่น่าจะมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนโผในส่วนตรงนี้นะครับค่ะค่ะเทศนะครับนักทุนเองก็รอความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐนะครับอย่างเช่นปีนี้มีการประชุมครม.นะครับก็ลุ้นๆกันนะครับว่าค่าปรับที่เราจะต้องจ่ายนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกกี่บาทนะครับการจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อกลุ่มนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการเก็งกันไปก่อนค่อนข้างเยอะนะครับ4.80 บาทนะครับแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่4.10 บาทถึง4.20 บาทอันนี้ก็ทำให้หุ้นในกลุ่มไฟฟ้าวันนี้มีแรงขับมากดตลาดเหมือนกันครับค่ะซึ่งเท่ากับว่าแนวทางการลงทุนช่วงนี้อาจจะต้อง selective ดูเป็นรายเซกเตอร์รายตัวพอสมควรเหมือนกันสัปดาห์นี้พอจะคาดหวังเม็ดเงินจาก Thailand ESG ได้มากน้อยขนาดไหนนักลงทุนเองก็จะต้องเตรียมตัวในการเข้าลงทุนแล้วหรือยังอะไรแนะนำยังไงดีคะครับผมก็ในส่วนตัวเนี่ยก็แอบหวังเหมือนกันนะครับแอบหวังเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษีจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ Thailand ESG Fund อย่างเดียวครับปกติแล้วในเดือนธันวาคมจะมีกองทุนลดหย่อนภาษีนะซึ่งเดิมมีอยู่แล้วก็คือ IMF กับ SSF ซึ่งปกติคนก็จะมักจะซื้อกันในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับพูดง่ายๆคือเอาโบนัสที่ได้นะฮะมาซื้อแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีหรือบางท่านก็อาจจะใช้วิธีการแบบซื้อด้วยบัตรเครดิตนะครับครับแล้วค่อยไปจ่ายกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี3เงินใหม่นะครับเข้ามาก็คือจาก SSF IMFแล้วก็มีท็อปอัพจากตัว Thailand ESG Fund เข้ามานะครับพอยต์ตรงนี้ก็น่าจะพอเป็นปัจจัยหนุนได้นะครับที่จะทำให้เซ็นเด็กในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อครับครับทีนี้กลุ่มเป้าหมายของ Thai ESG บ้างนะครับที่เราคาดหวังรวมถึง SSF นะฮะแล้วก็ IMF ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของบรรดากองทุนที่ซื้อแล้วก็ผลักดันให้ปัจจัยตรงนี้เองดันหุ้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะตัวไปเนี่ยทางกรุงศรีเรามองยังไงบ้างครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราให้น้ำหนักในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เนี่ยนะครับก็มุ่งเป้าไปที่กลุ่มค้าปลีกนะครับน่าในการของกองทุน Thailand ESG นะครับพูดง่ายๆคือกองทุนหรือว่าฟันด์เมเนเจอร์เองเนี่ยครับถ้าเขาซื้อหุ้นตัวนั้นไปแล้วหรือว่ากลุ่มนั้นไปแล้วแล้วหุ้นกลุ่มนั้นมันไม่มีสตอรี่ให้ราคาหุ้นมันไปต่อเนี่ยเขาก็แพ้ตลาดอยู่ดีนะครับฉะนั้นการที่จะซื้อแล้วให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีกว่าตลาดเนี่ยมันก็ต้องมีสตอรี่หนุนซึ่งกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรามองว่ามันจะมีสตอรี่ให้เล่นในช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์จากในเรื่องของมาตรการ Easy Receive นะฮะก็คือให้สิทธิ์ลดหย่อนนะครับภาษี 50,000 บาทต่อคนตรงนั้นจะเป็นคีย์สำคัญที่จะผลักดันให้หุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยน่าสนใจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีพูดง่ายๆก็คือแทนที่เราจะไปซื้อในวันที่มาตรการเริ่มมีผลเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นลักษณะของการทยอยซื้อดักก่อนที่มาตรการนั้นมันจะเริ่มบังคับใช้ครับเท่ากับว่าสัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้ทางนี้มองว่าน่าจะมีฟันโฟลว์ไหลเข้ามาหรือว่ามีเม็ดเงินในการขับเคลื่อนหุ้นไทยดันไปได้ขนาดไหนตอนนี้เราก็เข้าใกล้1,400เข้าไปทุกทีแล้วนะคะครับผมก็ยังคาดหวังนะครับ
ตัวฟันโฟต่างชาติวันนี้อาจจะพลิกเป็นขายนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับเรายังมองมุมบวกอยู่นะครับว่าฟันโฟต่างชาติน่าจะมีการกลับทิศนะฮะจากที่เทขายบ้านเราออกไปจนหมดหน้าตักแล้วเพราะว่าปีที่แล้วซื้อมา 194,000 ล้านปีนี้ก็ขายไปแล้ว 194,000 ล้านนั่นก็มันแทบจะไม่เหลืออะไรครับก็เลยคิดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับฟันโฟต่างชาติเนี่ยน่าจะมาสะสมหุ้นบ้านเราบนสมมติฐานนะครับว่าเศรษฐกิจหรือว่า GDP บ้านเราที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาครับครับทีนี้ปัจจัยค่อนข้างจะหนุนนำพอสมควรนะครับวันนี้อาจจะมีแรงขายไปบ้างมองในเชิงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นท็อปพิกสำหรับเราบ้างครับที่จะได้ให้คำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมครับครับผมถ้าเป็นท็อปพิกในเชิงพื้นฐานนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราเลือกตัว CRC มานะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ทุกมุมนะครับของมาตรการ Easy Receive นะครับที่บอกว่าทุกมุมเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวโครงสร้างธุรกิจของ CRC เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นทั้งในเชิงของสินค้าแฟชั่นนะครับก็คือทางโรบินสันนะครับหรือจะเป็นสินค้าที่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ผ่านทาง Power Buy นะครับถ้าสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ผ่านทางไทยวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยไปประตูไหนนะครับCRC เนี่ยได้ครบทุกประตูนะครับก็เลยเลือกเป็นท็อปปิกของกลุ่มอาติสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับถ้าเป็นกลุ่มอื่นจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะครับของตัวความตึงเครียดในทะเลแดงนะครับจากที่เราเห็นข่าวกันนะครับเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่นะครับของหลายประเทศในยุโรปเนี่ยครับเริ่มประกาศระงับนะฮะการเดินทางผ่านพื้นที่ทะเลแดงนะครับซึ่งการระงับการเดินทางดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้เขาเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางนะครับแทนที่จะผ่านคลองสุเอซนะครับแค่20-25วันเนี่ยครับก็ต้องเดินทางอ้อมไปยังแหลมพูทโฮปนะทางใต้ของแอฟริกาก็จะมีระยะเวลาในการเดินทางที่มันยาวนานขึ้นเป็น30-35วันนะครับแน่นอนนะครับระยะเวลาเดินทางที่ยาวนานขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ซัพพลายเรือในตลาดเนี่ยไปโดยปริยายนะครับดัชนีค่าระวางเรือก็จะปรับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลบวกต่อหุ้นที่กลุ่มเดินเรือนะครับเรามองว่าตัวพีเชียร์ชิปปิ้งก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจในกลุ่มเดินเรือรวมไปถึง RCL ด้วยครับก็เน้น2ตัวเพราะว่า RCL เนี่ยทำเรือคอนเทนเนอร์พีเชียร์ชิปปิ้งในเรือเทกองครับค่ะค่ะนอกจาก PSL แล้วนะคะทิศทางราคาน้ำมันเห็นวันนี้มีบล็อกใหญ่ก็ออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของน้ำมันด้วยจริงๆกลุ่มต้นน้ำนี้มองเป็นโอกาสในการลงทุนช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าคะถ้าบนธีมของพื้นที่ความตึงเครียดในทะเลแดงเนี่ยก็มองว่าปตท.ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณศิริดาเรียนนะครับพอดีมีข่าวเชิงลบจากบล็อกเกอร์ออกมาดาวเกรดในส่วนของราคาน้ำมันดิบในปี67นะครับมันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันของบรรดาเฮ้าส์ต่างๆนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามองในเชิงของเซนติเมนต์ในการเก็งกำไรสั้นๆเนี่ยบนความตึงเครียดของทะเลแดงสปก็น่าสนใจครับใช่ค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบคุณมากเลยค่ะคุณอาทิตย์ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมุมมองจากทางหลักทรัพย์กรุงศรีนะฮะก็ให้คำแนะนำไว้สัปดาห์นี้เองเนี่ยหลายคนเปิดมาก็อาจจะใจคอไม่ดีกันบ้างมีแรงขายทำกำไรออกไปนะครับแต่ว่าจากปัจจัยหนุนนำที่เกิดขึ้นแต่สัปดาห์ก่อนนะครับความชัดเจนเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของไทย ESG รวมถึงกองทุนเก่าๆก็ยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกันอยู่นะครับหลายคนอาจจะลืมไปทั้ง SSF แล้วก็ IMF นะครับเนี่ยเป็นเพียงพอต่อการผลักดันดัชนีให้ทะลุกว่า 1,420 นะครับแล้วก็หุ้นแนะนำวันนี้มองกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์การบริโภคภายในประเทศนะครับอย่างเช่น CRC แล้วก็หุ้นที่ได้รับแรงกดดันนะครับจากเรื่องของทะเลแดงนะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนแล้วอย่างเช่น PSL นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ